สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเทรนนิ่งของเว็บไซต์ java-thailand.com นะครับวิดีโอหัวข้อนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของโปรเจกต์ iGET เราต่อนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้บันทึกทำหน้าจอหลักไปแล้วนะครับลองมาดูหน้าจอหลักนะครับเราทำไปแล้วแหละแต่มันยังกดไปไหนไม่ได้ทีนี้ผมจะพาทำหน้าบันทึกรายการนะครับหน้าบันทึกรายการชื่อฟอร์มเราก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์ GET นะครับเลือก New แล้วก็เลือก PHP File ครับตั้งชื่อเลยฟอร์มนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Finish ด้านล่างเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ไปหน้า Index เมื่อกี้เพื่อให้ไวนะครับผมอยากจะพา Copy ส่วนนี้มานะครับต้องขออภัยที่ Copy นะครับคืออยากจะให้เราไปไวหน่อยนะครับส่วนที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ก๊อปเอาเซฟเวลาเรานะครับหรือใครจะพิมพ์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันเผื่อว่าจะสามารถจำได้ก็ไม่เป็นไรทีนี้นะครับเรามาสร้างฟอร์มให้ selected เป็น true นะครับเราตั้งหน้าจอขึ้นมาเลย class panel นะครับ name ตั้งชื่อฟอร์ม1ก็ได้นะครับ method post action ส่งไปที่ form save.php นะครับ save อย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นเริ่มแรก div class row สร้างขึ้นมาเลยตาม table ที่เราสร้างมานะครับจะกรอกอยู่2อย่าง name กับ total นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งขึ้นมาก่อน2 row 2แถวนะครับไม่ใช่2กิโลครับสร้างขึ้นมา2แถวแถวที่1ใส่ลาเบลลงไปว่ารายการพร้อมกับมี input type text อยู่ในนั้น name ก็คือ name นี่แหละธรรมดาจำนวนนะครับอันนี้คือจำนวนเงินรายรับเรานะครับtype ก็ text เหมือนเดิม price total ตั้งชื่อให้ตรงกันไว้เราจะได้ไม่งงนะครับสุดท้ายออกจากฟอร์มเสร็จนะครับออกจากเขียนตรงนี้เสร็จก็มี a slab ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ class ก็คือ white button บันทึกรายการลองมาดูหน้าจอกันนะครับเขียนเสร็จก็ลองมาดูหน้าจอคลิกปุ๊บก็จะวิ่งมาที่หน้าจอนี้ครับเดี๋ยวเราเขียนอีกนิดนิดหน่อยๆครอบโอเคนะครับใส่ fill set ครอบไว้คลิกไปใหม่นะครับก็จะมีช่องให้เรากรอกเดี๋ยวผมใส่ placeholder วางไว้จะได้มองเห็น text ที่จะต้องพิมพ์นะครับกรอกรายการกรอกจำนวน refresh นะครับแล้วกดเข้าไปใหม่บันทึกรายการก็จะมีช่องให้เรากรอก2ช่องนะครับพอเราได้หน้าจอ back กลับมาก็ได้นะครับ back กลับมาได้มันก็จะถูมาถูไปเห็นไหมต่อมานะครับเราก็ไปสร้างไฟล์ชื่อ formsave.php new นะครับ php ไฟล์form save ไม่มีอะไรนะครับ form set ก็มี off start มาก่อนเพื่อเปิดหน่วยความจำชั่วคราวจากนั้นนะครับก็ทำการ include connect เราเข้ามานะครับตัว connect เชื่อม database จากนั้นเตรียมคำสั่ง sql เพื่อ insert ข้อมูลนะครับ insert into tpget นะครับมี name กับ total 2 อย่างvalue ที่ใส่เข้าไปอันแรกก็คือค่าที่ถูกส่งมาจากฟอร์มค่านั้นชื่อ name นะครับอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับชื่อ total ครอบด้วย single quote จบนะครับง่ายๆจากนั้นทำการ execute check if เลยถ้า mysql query
นะครับตัวแปร SQL นี้ผ่านก็ทำการกระโดดกลับไปที่หน้าชื่อ index.php ไปที่หน้าหลักนะครับแต่ถ้ามี error ก็โชว์ error ออกมาจบนะครับขั้นตอนการ insert ง่ายๆเรามาลองทดสอบดูว่ามันลงจริงหรือเปล่านะครับก็ไปที่เบราว์เซอร์นี่แหละกรอกรายการนะครับผมกรอกค่าเขียนโค้ดระบบบุคคลบริษัทกอจำกัดจำนวนเงินสมมตินะครับ 40,000 ก็ใส่ตัวเลขเป๊ะๆ เลยนะครับ 40,000 บันทึกก็จะโดดมาที่หน้านี้นะครับเรามาบราวดู data ข้างในไม่มี data มานะครับไม่มี data แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้ฟอร์มมัน submit นะครับฟอร์มนี้ชื่อฟอร์ม1ตอนคลิกก็จะให้JavaScript colon นะครับ form 1.submit เพื่อเป็นการ submit form เพราะว่าตัวนี้มันเป็น link A นะครับมันไม่ใช่ submit button เราเลยต้องมาเขียน script ตรงนี้เสริมเข้าไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับบันทึกรายการเขียนเว็บให้ลูกค้านะครับโอเค 25,000 แล้วก็บันทึกลงไปปุ๊บเงียบเลยนะครับเงียบเลย data ไม่ลงเพราะฉะนั้นออนคลิกเท่ากับเปลี่ยนใหม่นะครับฟอร์ม 1.submit ฟอร์ม 1ก็คือ name ชื่อว่าฟอร์ม 1โอเคผมรีเฟรชอีกรอบหนึ่งกดบันทึกรายการเทสอีกเขียนเว็บให้ลูกค้า 25,000 ครับบันทึกรายการคลิกโดดกลับมาที่หน้านี้นะครับหน้าหลักแสดงว่า data ลงไปละเรามาเบราว์ดูนะครับจะพบว่ามีข้อมูลลงไปเรียบร้อยอันนี้ก็คือฟอร์มบันทึกเราเสร็จแล้วนะครับจะบันทึกก็คลิกเข้ามาไม่บันทึกก็แบ็กกลับนะครับวิดีโอถัดไปเราจะมาทำส่วนของรายรับรายงานนะครับดึงจากดาต้าเบสขึ้นมาโชว์ปกติมันจะเป็นจออย่างนี้นะครับบันทึกจะเป็นจอเล็กๆอย่างนี้นะครับกดบันทึกก็กรอกแล้วก็เซฟ